การจะเข้ามาที่นี่ตอนที่เขาหน้าผ่าเลยเขาจริงจับจะแม่ตัวเองที่แผลเป็นจังหวะตอนนี้จะมีคนตอนนี้แต่ซึ่งกระบวนการนี่ครับแต่ซึ่งกระบวนการนี่ครับตำรวจต้องรอตอบเลยไม่ได้ทุกคนแล้วสองมาตรฐานด้วยไม่เนาะพี่หนุ่มได้ประสานผู้กำกับเอาไว้หรือยังคือประสานทางผู้กำกับแล้วผู้กำกับบอกว่าก็ต้องทำเหมือนแบบทุกคนก็คือต้องพิมพ์ลายนิ้วมือชั้นสองแบบอันที่ผู้กำกับผู้บอกนะฮะของทั้งรอเนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าผู้กำกับสื่อให้พิมพ์ข้างล่างงั้นแสดงว่าต่อไปนี้ผู้ต้องหาใครก็มาที่นี่ก็พิมพ์ตรงไหนก็ได้ทั้งรออำนวยความสะดวกให้หมดนี้เหรอครับประกันทำไมสื่อไม่ได้ไปทำร้ายใครฮะแล้วถ้าวันนี้เขาก็ไม่มีการชี้แจงทุกคนก็สงสัยพวกเราไม่สงสัยไปสงสัยไหมครับถามตัวเองเนี่ยสงสัยไหมครับก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วถ้าวันนี้มีการยื้อไม่ออกมาไม่กลับบ้านเนี่ยพี่หนุ่มใจยังขอติดอยู่นี่จะกลับไหมล่ะลูกหนูจะกลับบ้านไหมล่ะลูกถามพี่หนุ่มถามพี่หนุ่มหนูก็ไม่ได้ข่าวอ่ะถ้าหนูกลับคือสื่อเขาก็ต้องทำงานของเขาเขาก็ต้องมานั่งรอแบบนี้ก็คือออกมาเผชิญความจริงนั่นเองมันไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนก็คือมารับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นเองถูกไหมในขณะเดียวกันเวลาคุณไปแจ้งคนอื่นเขาล่ะก็เหมือนกันนะประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวคงต้องรอทางฝั่งของท่านผู้กับสืบว่าทำไมท่านกับสืบถึงยอมที่จะให้ทางตัวนี้กรณีนี้พิมพ์ขึ้นมาก็เดี๋ยวรอหาคำตอบจริงๆครับเฮ้ยธรรมราชเก่งเหรอว่าไงเก่งครับเก่งแต่ข้างในเปล่าไอ้ธรรมราชโถว่าเลยรถบอสเนี่ยมาดูของโซเชียลที่ต้องเข้าใจ